โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมรีเสิร์ชออนไลน์นะครับตามที่ได้สัญญากันไว้นะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมแถมตัวของอาร์ติแฟกต์ไปให้ด้วยเลยละกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคอนเทนต์จะเป็นช่วงนี้จะเป็นเน้นของผู้เล่นใหม่เพราะว่าผมมองเห็นว่ามีผู้เล่นเข้ามากันเยอะมากๆนะครับสำหรับเกมรีเสิร์ชของเราแนะนำกันนิดนึงดีกว่าจะได้เล่นกันได้สนุกมากขึ้นนะฮะตามที่สัญญากันไว้ครับเรื่องของเจมหรือคริสตัลที่เราจะใส่กันในส่วนของผู้เล่นใหม่เนาะเราจะเน้นตัวเจมเนี่ยผมจะเน้นไปที่ราคาไม่เกิน 4-500M ประมาณนี้ละกันนะครับจะไม่เอาแบบราคาแบบ 2,000 3,000 อะไรเงี้ยหรือถ้าจะมีก็คือเป็นเจมที่สามารถหาได้จากการทำเควสละกันเพื่อไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้กันดีกว่าไป let's go เข้ามาในเนื้อหานะครับผมจะเน้นเรื่องของเจมก่อนละกันนะครับในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างจากในเว็บการ์มอสนะเนื่องจากว่ามันจะแสดงเรื่องของราคาให้ด้วยโอเคนะครับใครที่อยากจะใช้เว็บการ์มอสสามารถพิมพ์ได้นะครับการ์มอส GARMOTS นะครับแล้วก็ .com ล็อกอินเลยเรียบร้อยแล้วเข้ามาลองแพนกันได้ที่ผมทำไว้เนี่ยมันจะมีมันเหมือนกันแหละแค่เปลี่ยนเจมแค่บางเจมนะครับตรงนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ทำเควสตัวประเทศนู่นรุนแล้วเรียบร้อยนะครับได้ปลดล็อกเต็ม2ช่องล่างมาแล้วยังไม่ได้ใส่กามอสเพราะว่าถ้าใส่กามอสเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใส่กามอสก็คือเราจะได้เจมตัวนี้2อันบนอีกอันอีกคู่หนึ่งนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับเจมที่ผมแนะนำมีอะไรกันบ้างนะแน่นอนนะครับมันจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คืออาร์คิดทรงเกียรติครับอาร์คิดทรงเกียรติตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ 200M ต่อ1เมตรผมว่าผู้เล่นใหม่หาจริงๆฟาร์มชั่วโมงนึงก็น่าจะได้คู่แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว2อันนี้มันค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับผมถ้าในตลาดตอนนี้ในตลาดตอนนี้มีขายอยู่18เมตรนะเวลาที่ผมกำลังทำอยู่นะครับกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยนะขายอยู่ที่ 200M ต่อ1เมตรถามว่ามันดีขนาดนั้นเลยไหมส่วนตัวคิดว่ามันดีเพราะว่า1คือมันได้แม่น2ได้ attack speed 1% นะครับแล้วก็ได้โจมตีมอนเตอร์สำหรับผู้เล่นที่กำลังอยากจะฟาร์มมอนอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับสามารถไปซื้อมาใช้กันได้ตัวนี้มันจะใส่ได้สูงสุดแค่2เม็ดนะครับผมตัวของเจมเกมแบทเทิลเนี่ยมันจะมีลิมิตมีเจมที่ลิมิตแบบว่า2เม็ด4เม็ด6เม็ดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ลิมิตเลยนะครับอันนี้ต้องลองศึกษาดูนะอันนี้ผมขอแนะนำเลยอาคิดตรงเกียรตินะครับผมอีก2เม็ดเนี่ยจะเป็นเจมที่หาได้ง่ายมากๆนะก็คือเจมชั่วร้ายตัวนี้จะได้บวกคริติคอลดาเมจ 2% นะครับเอ้ยไม่ใช่ 2% พูดผิดได้ 10% แต่ว่าถ้าใส่คู่กัน2เม็ดเนี่ยคุณจะได้เพิ่มไป 12% เลยนะครับได้ AP มาเพิ่มด้วยต่อ1เม็ดเนี่ยอยู่ที่2 AP แล้วก็ตัวได้ลดดาเมจมอนเตอร์ด้วยนะครับที่2ตัว1เมตรก็ใส่คู่กันก็4หาได้ในราคาแค่ประมาณ 80M อ่ะในตลาดนะครับหาซื้อได้เลยอีก1เมตรที่ผมอยากให้ซื้อนะเพราะว่ามันเป็นเม็ดที่คุ้มค่ามากๆนะครับกิเลนนะครับใส่เป็นเม็ดเล็กก็ได้หรือคุณจะใส่เป็นเม็ดกลางก็ได้นะตัวกิเลนเนี่ยสามารถใส่เม็ดกลางหรือเม็ดเล็กก็ได้นะจะไม่ค่อยต่างกันมากสักเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีของการใส่เม็ดกลางก็คือคุณจะได้เลือดเพิ่มขึ้นนะครับได้เลือดเพิ่มขึ้นได้สเตมิน่าเยอะขึ้นแค่นั้นแต่ราคามันก็จะสูงกว่าตรงนี้ผมแนะนำว่าหาซื้อเม็ดเล็กก็ได้นะครับเม็ดเล็กนี่จะอยู่แค่ประมาณไม่เกิน 500M ต่อ1เม็ดนะซื้อมาใส่ได้เลยนะครับเม็ดเล็กอีกเกมหนึ่งที่น่าจะราคาแพงที่สุดถ้าเกิดคุณหาซื้อนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำเควสวิ่งเควสจนถึงเควสเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับจนจบถึงคามาซิเวียเลยเนี่ยมันจะได้แน่นอนนะครับก็คือจะได้แน่นอน1เม็ดนั่นก็คือเจมชดเจมทรยศคือจะได้ส่วนผสมมาทำนั่นก็คือพวกเจมตรงเนี้ยทั้งหลายแหล่นะครับจะมีเนี่ยแบ็กสปิริตคริสตัลนะครับเวคเนิ่งสปิริตคริสตัลแล้วก็บัตลาสปิริตคริสตัล3อันนี้เอามาผสมกันมันจะได้เป็นเจมตัวของเจมทรยศนะอันนี้ก็คุ้มค่าถ้าเกิดจะเอามาใส่นะครับ1คือได้เลือด2คือได้ AP 10นะครับกับการตีมอนเตอร์คุ้มมากๆอีกอันนึงที่หลายคนน่าจะรับทราบอยู่แล้วนะครับสำหรับมาคาโลนะมาคาโลเนี่ยในที่นี้ผมขอแนะนำเป็นตัวของคอมไบมาคาโลนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะถ้าใส่4เม็ดเนี่ยมันจะตกเม็ดละ200กว่า M 200กว่า M แล้วก็ใส่4เม็ดเนี่ยคุณจะได้ AP 10นะครับได้สเตมิน่าแล้วก็ได้ EXP จากการตีมอนด้วยใส่4เม็ดเนี่ยได้เพิ่ม 9% อันนี้ก็คุ้มค่านะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีสามารถใส่ตัวธรรมดาก็ได้ตัวธรรมดามันก็จะอยู่ประมาณ 70M ประมาณนั้น 50-60M ก็จะได้สเตตัสเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ใส่เป็นตัวของ
คอมไบจริงๆอยากจะแนะนำให้ไปใส่ตัวอัลติเมทเลยด้วยซ้ำเพราะว่าอัลติเมทเนี่ยมันจะได้ AP แบบว่า3ต่อ1เม็ดแต่ว่ามันก็จะแพงอะนะเม็ดนึงก็จะตกอยู่ประมาณ900อีก2เม็ดที่ค่อนข้างที่จะแนะนำสำหรับผู้เล่นที่กลัวจะตายนะครับผมกลัวที่จะตายนะนั่นก็คือตัวนี้ครับแต่ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นหลบพิเศษแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นเลือดแบบ Full HP แล้วก็สามารถซื้อมาใส่ได้นะครับราคาไม่แพงด้วยตอนนี้ราคารู้สึกจะอยู่แค่ประมาณ100นิดๆ นะอาจจะตกลงมากกว่านี้นะครับผมก็เอามาหามาใส่ก็ได้ครับเป็นจินMax HP นะครับผมต่อมานะครับก็ขาดไม่ได้ครับสำหรับเอลคานะสำหรับเพิ่มแมนสำหรับผู้เล่นใหม่ไอเอลคาเนี่ยจะซื้อหรือไม่ก็ได้นะจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับผมส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าราคามันจะค่อนข้างสูงจริงๆมันก็จะมีอีกนะจะมีอีกก็คือถ้าไม่ใส่เอลคาใช่ไหมครับเราสามารถใส่ตัวนี้ได้ตัวโอลูคัสตรงเกียรตินะครับอันนี้จะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 1% แล้วก็ได้ตัวแมนมาอีกเมตาสาผู้เล่นก็จะได้แอตแทคสปีดเพิ่มขึ้น 2% เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างเสียได้เงินอ่ะเอาง่ายๆแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนั่นก็คือตัวของคิมสันตัวนี้อันจะไม่มีมันจะได้ชื่อเปลวไฟโบราณสมบูรณ์นะครับผมแต่ตัวนี้ราคาจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หาซื้อค่อนข้างยากจะราคามันจะอยู่เรทแบบว่า 500M บวกๆเลยนะถ้าเทียบกันกับเอลคาธรรมดาเนี่ยผมแนะนำใส่เอลคาไปเถอะโอเคและนี่ก็เป็นเซตทั้งหมดทั้งปวงนะครับสำหรับการฟาร์มมอนนะส่วนใครที่อยากจะลงทุนเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าลองดูพวกเจมเป็นนี้นะครับเป็นเจมชั่วร้ายเป็นเจมทรยศนะครับลงทุนเพิ่มหน่อยนะครับมันจะตกอยู่เม็ดละประมาณ 1,700-1,800 ได้นะครับอาจจะเพิ่มมาอีกมันก็จะได้ AP เพิ่มมาอีก10นะอาจจะถอดตัวของเอลคาออกหรือถอดตัวแม็กเลือดออกก็ได้หรือถ้าใครอยากจะลงทุนจริงๆผมแนะนำลองดูตัวของกิเลนใหญ่ก็คุ้มเพราะว่ากิเลนใหญ่เนี่ยมันจะได้หนึ่งครับมันจะได้สเปเชียลแท็กนั่นก็คือตัวมันอ่ะจะได้ตัวของการโจมตีพิเศษ 1% นะครับคริติคอลดาวแท็กตีหลังตีกลางอากาศได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวมันเนี่ยจะมีดรอปเรท 10%แต่ราคามันก็จะสูงนะเม็ดหนึ่งน่าจะ 5,000M มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอีกอันหนึ่งก็ที่แนะนำก็จะเป็นเจมผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้นะครับเจมปูเท่าเนี่ยเจมนี้จะ 1,000M อันนี้ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าได้ตีมอน7กับตีแบ็คแอทแทค 2% คุ้มมากๆก็ถ้าลงทุนเนี่ยผมแนะนำเลยนะถ้าลงทุนนะครับถอดนี้ออกแล้วใส่เป็นบูเท่า2เม็ดราคามันก็จะ 10,000 กว่า M กับเจมเซตนี้นะครับนะอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ขึ้นไปจาก 3,000M เมื่อกี้โดดขึ้นมาอีก 10,000M อาจจะหนักหน่วงอยู่นะครับผมโอเคนะผ่านไปนะครับในส่วนของเจมโอเคมาเดี๋ยวเรามาแถมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของเจมผ่านไปแล้วนะต่อมาเราจะมาดูเรื่องของ Artifact กันนะครับผม Artifact ที่ผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่เลยจริงๆค่อนข้างจะแบบว่าสุดยอดของการแนะนำเลยนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นโทสะนะโทสะเม็ดละ 5M 4เม็ดนะครับได้ AP ซ่อน17ครับรวมทั้งหมดเลยรวมกับตัวเจมด้วยในส่วนของ Artifact เนี่ยมันจะค่อนข้างที่ส่วนตัวนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นส่วนเสริมอะเอามาใส่ก็ได้มีก็ดีตัวของเม็ด Artifact เองอะตัวเม็ดของ Artifact เองเนี่ยมันจะมีแบบว่าบวกพลังโจมตีมอนเตอร์นะครับเอาแค่เม็ดนี้นะธรรมดานะครับเม็ดนี้จะบวกพลังโจมตีมอนเตอร์อยู่ที่6ต่อ1เม็ดหาอันเนี้ย2อันมาใส่แล้วก็ใส่ตัวไลท์สโตนเนี่ยใส่เป็นน่าจะเป็นโทสะนะโทสะ4เม็ดเนี่ยคุ้มค่ามากๆราคาแค่ประมาณ 20M คุณจะได้ AP เนี่ยใส่ฟาร์มมอนเตอร์ได้กับทุกที่นะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะลงทุนแบบว่าลงทุนกับการฟาร์มมอนตามเผ่าอะไรเงี้ยสามารถมาดูเซตพวกนี้ได้แต่ราคาจะแพงมากๆนะครับอย่างเช่นตัวของ The Wild คามาซิเวียเนี่ยการตีเผ่าคามาซิเวียเนี่ย1เม็ดจะอยู่ที่1,000M นะประมาณนั้น 1,000M นี่ยังไม่รวมกับไอเจมหลากสีอีกนะก็ชุดเนี้ยทั้งชุดเนี่ยผมว่าน่าจะมีเกือบ 4,000M แต่ถามว่ามันแรงไหมมันแรงครับเพราะว่ามันบวกตีเผ่าคามาซิเวียถึง30เลยแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นตัวของเผ่าอาอินนะอันนี้ก็จะเซตอยู่ที่ประมาณ 2,000 ก็ตีออกตีเยติได้นะครับอันนี้ก็คุ้มค่าในส่วนของมนุษย์เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าตัวมนุษย์เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมว่า
ถ้าเอามนุษย์นะเอาตีเป็นมอนเตอร์ดีกว่านะครับคุ้มกว่าราคาตีมอนเตอร์เนี่ยมันจะไอ้พูดผิดถ้าเอาตีมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันจะแบบว่าราคามันจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแต่ว่ามันได้เพิ่มมานิดเดียวเองนะครับผมแนะนำเป็นตีมอนเตอร์ดีกว่านะครับตีมอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยตัวเลทเนี่ยราคาถูกกันเยอะนะครับแต่ถ้าจะซื้อนะผมแนะนำซื้อแค่3เซตพอนะคือเซตคามาซิเวียแล้วก็อาร์อินแล้วก็เนี่ยครับเซตเลทอันเนี้ยมีไว้3เซตนี้พอก่อนส่วนคนที่อยากจะดูดเวลก็สามารถหาซื้อเจมที่มันเป็นอาร์ติแฟกต์ที่มันเป็นตัวบวก EFP ได้นะครับผมหาให้นี่ EFP แบบ 400% นะครับเป็น alert 4เม็ดที่เป็นคอมแบทนะใส่หมดนี่ได้400คุ้มสุดๆในส่วนของตัวเม็ดอาร์ติแฟกต์เม็ดใหญ่เนี่ยผมแนะนำถ้าจะหาจริงๆอ่ะนะมันที่ได้จริงๆอ่ะเอาแบบว่าได้แบบได้ชัวร์ๆเลยอ่ะก็คือพวกบอสช่องว่างครับบอสช่องว่างเนี่ยมีโอกาสได้ที่ค่อนข้างสูงมากๆหรือว่าจะเป็นพวกบอสโอฟินอะไรพวกนี้ก็จะได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีทีก็คือโมเวกจะอยู่ในโซนของภูเขาหิมะนะครับผมอันนั้นก็จะได้โอกาสได้ค่อนข้างสูงก็ลองไปฟาร์มดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเหมือนว่ามันจะแถมให้เม็ดนึงไหมถ้าเกิดเล่นถึงเลเวลเท่าไหร่57 58จะให้มาเม็ดนึงก็ไปหาเพิ่มอีกเม็ดนึงนั่นแหละอันนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอาร์ติแฟกต์กับเจมสำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นหน้าเก่าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมองข้ามไปได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกแบบตั้งใจทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาเพื่อผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ไปหาวิธีการทำของตัวเองมาใส่แล้วก็จะได้เล่นเกมนี้ได้สนุกมากขึ้นอ่ะโอเคนะครับก็จบกันไปสำหรับคอนเทนต์แล้วก็เนื้อหาในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับส่วนใครที่กำลังรอคอนเทนต์เรื่องเมคานิกฟาร์มของแต่ละที่อยู่เนี่ยใจเย็นๆนะกำลังพยายามไล่ทำให้อยู่นะครับจริงๆมันถ่ายแป๊บเดียวแหละแต่มันหนักตอนต่อช่วงนี้อาจจะมาสตรีมบ่อยหน่อยนะเนื่องจากกำลังเร่งของอยู่แต่ผมยังไม่มั่นใจนะว่าจะยังสตรีมอย่างนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่คือน่าจะจันถึงพฤหัสเนี่ยน่าจะสตรีมได้ชัวร์แล้วก็จะมีวันศุกร์ที่อาจจะต้องหยุดเพราะว่าวันศุกร์ผมจะมีประชุมครับที่ทำงานนะครับอาจจะต้องหยุดแต่ถ้าว่างอะไรจริงๆก็เดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนครับผมโอเคก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ซีรีส์นี้ถ้าชอบยังไงถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใน YouTube ให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาคุยกันสดๆในช่วงไลฟ์สตรีมก็สามารถมาคุยได้นะครับผมสตรีมทั้ง3ช่องทางเวลาเดียวกันนะครับก็คือ Soup Live Twitch TV แล้วก็ youtube.com ทั้ง3ที่ /biggaming.es นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะใครไม่กด follow หรือยังไม่กด subscribe ไม่กดติดตามอะไรเนี่ยสามารถไปกดได้นะครับจะเป็นกำลังใจมากๆในการทำคอนเทนต์นะครับผมฝากไว้ด้วยจริงๆฮะโอเคครับในคลิปวิดีโอน่าจะเป็นคลิปวิดีโอเป็นคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนั้นกดติดตามขอบคุณนะขอบคุณที่ยังถามถ่ายเข้ามาครับขอบคุณที่รีเควสคอนเทนต์ขอบคุณที่อยากให้ผมไปลองทำนู่นทำนี่นะก็จะพยายามทำให้ได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ